พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอฟังจบเท่านั้นก็ได้บรรลุธรรมเข้าถึงกายธรรมพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงความสุขภายในที่ยิ่งกว่าความสุขภายนอกแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายในการครองเรือนในการใช้ชีวิตคู่เลยยกทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดให้บุตรและภรรยาแล้วก็ออกบวชครั้นบวชแล้วท่านก็เป็นผู้ที่รักในการฝึกฝนอบรมตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนสหธรรมิกมีวัตรปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสโดยเฉพาะเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านก็ปฏิบัติอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอและมักปลีกวิเวกปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเพียงลำพังว่าไม่สามารถบรรลุธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมได้จึงอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อฟังธรรมและถามปัญหาในการปฏิบัติธรรมเมื่อคิดแล้วท่านก็กราบกรุงสาวัตถีฝ่ายอดีตภรรยาเก่าพอทราบข่าวการกลับมาของพระเถระก็รีบแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามเพื่อไปต้อนรับหวังจะหวานล้อมให้พระเถระศึกออกมาด้วยมารยาของตนระหว่างการเดินทางของทั้งสองนั้นก็ได้ไปพบกันในระหว่างทางพอดีพอพบกันแล้วพระเถระก็ตั้งสติมั่นว่าเราจะไม่ยอมลุ่มหลงไปตามอำนาจกิเลสของนางอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็ประคองสติหยุดใจไว้ในภายในเรามีสติสำรวมระวังอินทรีย์เป็นอย่างดีทำให้ใจของท่านหยุดนิ่งตั้งมั่นเป็นพิเศษในระหว่างที่อดีตภรรยาพร้อมกับลูกและบริวารกำลังเดินมาหานั่นเองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างทางนั้นนั่นเองแล้วก็เหาะขึ้นไปยืนในอากาศแสดงธรรมแก่อดีตภรรยาพร้อมทั้งลูกและบริวารได้ยังจังนางให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้นางสมาทานศีลและเจริญภาวนานี่ก็ถือว่าเป็นความรักและความปรารถนาดีอย่างถูกวิธีนะจ๊ะเพราะถ้าเรารักและปรารถนาดีต่อใครก็ตามอยากก็มีชีวิตที่มีแต่ความสุขอย่างแท้จริงก็จะต้องแนะนำให้เขารู้จักการทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างนี้แหละจึงจะเรียกว่ารักกันจริงเพราะถ้าทำอย่างอื่นก็ถึงถือว่ารักกันยังไม่ถูกทางมาไปถูกทางชีวิตก็ลุ่มๆนันดอนละโลกแล้วก็อาจมีอบายภูมิเป็นที่ไปได้พระเถระกลับมาถึงที่พักแล้วเพื่อนภิกษุเห็นว่าท่านมีผิวพรรณผุดผ่องกว่าทุกวันก็ถามว่าอาวุโสทำไมวันนี้ผิวพรรณท่านผ่องใสยิ่งนักท่านทั้งตลอดสัจธรรมได้แล้วหรือพระเถระจึงตอบว่าภรรยาเก่าของผมแต่งตัวด้วยเครื่องประดับที่ทำด้วยทองแวดล้อมในหมู่ทาสีได้อุ้มบุตรเข้ามาหากับผมเวลาที่เห็นภรรยาผู้เป็นมารดาของบุตรกำลังเดินมากับผมก็เห็นบุตรและภรรยาย่อมเป็นดุจบ่วงที่พญามารดักเอาไว้กับผมนั้นเป็นผู้มีใจมั่นคงมีจิตมุ่งตรงต่อพระนิพพานโทษแห่งสังขารทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นความเบื่อในแห่งสังสารวัฏจึงมีแก่กระผมจิตของกระผมนั้นหลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะขอท่านทั้งหลายจงดูความที่ทำเป็นของดีเลิศวิชา3อภิญญา6ผมได้แทงตลอดแล้วร่างกายที่สวยสดงดงามเห็นปานนี้
ย่อมถูกชราพยาธิและมรณะครอบงำสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอพระจันทนาเถระเป็นผู้ที่เข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องความเป็นจริงของชีวิตแม้จะเกิดในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่กลับมีจิตใจที่สูงส่งไม่ได้ยึดติดทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เป็นโลกียสมบัติได้สละสมบัติเหล่านั้นออกบวชเพื่อมุ่งไปเอาสมบัติอันประณีตที่เป็นโลกุตรสมบัติท่านเป็นผู้มีปัญญาอันประเสริฐเราเป็นปัญญาเพื่อความหลุดพ้นสามารถสอนตนเองได้จนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งมวลสิ่งรอบๆตัวเราทุกอย่างสามารถเป็นครูสอนเราได้ทั้งนั้นถ้าเราไม่ปล่อยผ่านหรือจักใช้สติปัญญาขอบคิดพิจารณาก็จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะไม่มีอะไรจะเป็นปัญหาและอุปสรรคและเราดำเนินชีวิตอยู่อย่างมีสติและมีปัญญานะจ๊ะโดยเฉพาะปัญญาที่เป็นพุทธปัญญาของผู้รู้อย่างแท้จริงจะต้องเดินมาจากการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในปัญญาของเราก็จะเป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่จะนำพาเราให้หลุดพ้นจากทุกทั้งมวลกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญและอยู่ร่วมกันในโลกใบ